กิจตอนไหนที่เกิดในภาวะที่มันตกต่ำแบบนี้เนี่ยขโมยขโจรเนี่ยมันจะเยอะเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นการเตือนภัยด้วยเป็นภัยใกล้ตัวของสังคมเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมไปจอดรถจอดราไว้ที่ไหนตอนนี้ต้องระวังให้ดีเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าอาจจะโดนขโมยของในรถก็เป็นไปได้แล้วคนที่ก่อเหตุก็อาจจะเป็นคนเร่ร่อนด้วยเพราะว่ามีเหตุการณ์ล่าสุดคุณผู้ชมดูภาพในเหตุการณ์นี้ไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคะคือเนี่ยแหละค่ะมีคนด้อมๆ มองแบบนี้ใช่ไหมคะนี่เสร็จแล้วกำลังจะงัดค่ะเอออันนี้คือภาพเหตุการณ์เนี่ยนะคะที่คือเป็นการสาธิตว่าเขาลงมือปฏิบัติหรือว่ามีพฤติการยังไงคือเรื่องนี้ค่ะทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกท่านนำทีมแถลงจับกลุ่มนายวิเชียนเย็นยิ่งค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุไปทุบกระจกรถยนต์ของผู้เสียหายที่บริเวณในตรอกแม้นสีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะว่าแถวๆย่านเยาวราชนะคุณผู้ชมก่อนที่จะลักเอาทรัพย์สินภายในรถยนต์เนี่ยไปอย่างเช่นพวกโน้ตบุ๊กแว่นตามูลค่าความเสียหายเนี่ยนะคะกว่า 40,000 บาทเลยทีเดียวแล้วก็หลบหนีไปอย่างลอยนวลเมื่อวันที่6มกราคมค่ะคดีนี้เนี่ยนะคะตำรวจนครบาลพระพลาชัย1เขาแกะรอยตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เลยทำให้เห็นว่าพฤติการของผู้ต้องหาว่าเขาทำยังไงเนี่ยนะคือเขาพยายามจะแต่งกายอำพรางค่ะแต่พอเกิดเหตุก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการเดินทางหลบหนีแล้วจากการสืบสวนเชิงลึกก็เลยทำให้ทราบว่าผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยเป็นคนเร่ร่อนเขาก็จะระเวนไปก่อเหตุในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ชมมีพฤติกรรมก็คือจะอาศัยจังหวะนั่งรอเวลาลงมืออยู่บริเวณถนนราชดำเนินค่ะก็จะปะปนกับคนที่มารอรับการแจกอาหารนั่นแหละค่ะพอได้เวลาปุ๊บก็จะนั่งรถประจำทางไปก่อเหตุทั้งฝั่งพระนครเอ่ยทั้งฝั่งธนบุรีเอ่ยเคยมีประวัติถูกจับกุมดำเนินคดีแล้วด้วยนะคะสำหรับคนนี้แล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษจำคุกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนด้วยแต่ไม่กลัวการติดคุกค่ะกลับมาก่อเหตุวนซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ละค่ะเบื้องต้นตำรวจเขาขอศาลออกหมายจับนะคะในข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นโดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่นแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกุมตัวได้พร้อมของกลางด้วยของกลางที่ไปเจอมีทั้งไขควงมีทั้งอุปกรณ์ใช้ก่อเหตุที่เอาไปทุบกระจกสำหรับรถราที่มาจอดเนี่ยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุด้วยผู้ต้องหาจำนวนต่อหลักฐานค่ะแล้วก็ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะคะแล้วก็เล่าด้วยค่ะว่าเขาเอาทรัพย์สินที่ได้เนี่ยไปวางขายทั่วไปเนี่ยนะคะพอได้เงินมาปุ๊บก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวพอเกิดคดีแบบนี้ขึ้นที่บอกว่ามันเป็นภัยสังคมแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนกันไว้เนี่ยนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอ่ยเราดูแบบนี้เอ่ยเนี่ยนะคะก็ต้องตระหนักเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าไปจอดรถจอดราที่ไหนต้องระมัดระวังอย่าไปจอดในที่เปลี่ยวๆแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าย่านไหนเนี่ยมันมีที่ที่แบบเป็นสน.ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าตรงนั้นสามารถจอดได้เนี่ยก็ให้ไปจอดในที่ที่โอ่งโถงที่โล่งที่คนพลุกพล่านมองไปมองมามองเห็นมองไปมองมาเนี่ยได้แล้วกันก็ฝากระวังเอาไว้ด้วยและที่สำคัญของอย่าไปเก็บไว้ในรถแล้วให้ขโมยขโจรสามารถเห็นได้แบบนี้ถ้าจะเก็บเอาไว้เอาไว้ท้ายรถเนี่ยจะดีกว่าเออนะแต่ดิฉันก็คือสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเป็นคนเร่ร่อนจริงเนี่ยคนเร่ร่อนคือไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งจริงๆแล้วมันต้องเรื่องไปถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคุณต้องดูแลเขาด้วยนะถ้าเขาเป็นคนเร่ร่อนจริงนะคะแต่ในเรื่องความผิดคือเรื่องของความผิดไงเขาจะไปขโมยไปลักวิ่งชิงปล้นอะไรก็ว่ากันตามคดีแต่พอระบุว่าเป็นคนเร่ร่อนปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราคิดต่อไงว่าถ้าเป็นคนเร่ร่อนจริงๆแล้วเนี่ยใครต้องดูแลเขาล่ะเอออันนี้คือคำถามนะคุณผู้ชมนะอีกส่วนนึงก็คือว่าที่คุณชุติมาเตือนไปว่าเรื่องของจะไปจอดรถเนี่ยให้อยู่ใกล้กับสอนอไม่ฟันธงนะบางทีจอดข้างสอนออยู่300 500เมตรยังโดนเลยอ่ะใช่ค่ะ คือถ้าเกิดว่ามันเป็นที่อับมากๆแล้วคือเจ้าหน้าที่เองไม่สามารถเล็งเห็นได้เนี่ยนะคะก็อันตรายอีกเส้นเดียวกันเพราะนั้นก็ต้องดูจุดให้ดีแล้วที่สำคัญเนี่ยแล้วก็ต้องดูว่าตรงนั้นน่ะไม่ใช่เป็นขาวแดงนะเขาห้ามจอดโดนจับอีกนะดูแลตัวเองให้ดีก่อนคุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปจอดในที่เปลี่ยวแล้วกันนะคะ